1 2 3 1 2 3 สวัสดีครับผมนันนี่ครับผมสกายครับศิลปินดูโอหน้าใหม่จาก GMA ครับโอ้จะใช้คำว่าดูโอเลยเหรอดูครับพอดีพวกผมมีเพลงใหม่ครับใช่ครับไม่ทิ้งกันจาก High School Phenomy ครับครับยังไม่ได้ไปฟังลองไปฟังดูครับครับบน YouTube ครับครับผมวันนี้มาแถลงไลฟ์อัพนะครับไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับก่อนจะไปเรื่อง School Phenomy มาเรื่องนี้ก่อนครับอู้อู้อันไม่อ่านยากขนาดนั้นนะอ้ออ่างสระอูครับอ้ออูอูครับเรื่องนี้เป็นยังไงครับสกายนันนี่ครับกลับมาเจอกันครั้งที่2นะเรื่องที่2ก็รู้สึกเป็นเกียรติมาครับได้ร่วมงานกับคุณสกายครับเช่นกันครับเป็นเกียรติไหมครับยินดีจากก้นบึ้งลึกสุดของหัวใจครับก็รู้สึกว่าจริงๆเรื่องนี้ผมรู้สึกผมแบบคือตอนนั้นเพิ่งคุยกับสกายว่าแบบเราจะหนีพักแอคชั่นไปสักพักนึงแต่ว่าไม่ทันไรผมรับจบแอคชั่นอีกแล้วครับแล้วรู้สึกแบบเอ๊ะทำไมโดนอีกแล้วนะอะไรเงี้ยก็ได้กลับมาบู๊อีกครั้งหนึ่งแล้วก็พุ่มกับก็บอกว่าเรื่องนี้นันนี่จะบู๊หนักหน่อยบู๊หนักกว่าเดิมอีกแล้วพุ่มกับก็บอกว่าแล้วทำไมต้องเป็นนันนี่ด้วยอะไรเงี้ยก็เรื่องที่แล้วผมบู๊ไปเยอะแล้วไงเนาะเรื่องนี้ก็สลับกันบ้างแต่เมื่อกี้เขาบู๊เท่ไหมเท่เนาะนี่เตะเสยคางฟิวเรื่องนี้จะเป็นยังไงฮะเส้นเรื่องเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของโชคชะตาครับของคนสองคนนี่ก็คือพีทผมเป็นนิรันดร์พีทก็จะเป็นคนที่พนักงานไม่ใช่พนักงานครับไม่ใช่พนักงานโอเคไม่ใช่พนักงานครับเป็นคนคนหนึ่งที่ดวงสวยดวงกุดครับทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักทีคราวนี้ก็เลยแบบอยากลองอยากลองดูว่าไอ้คนที่แบบมีเกี่ยวกับศาสตร์ด้านเนี้ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาเราได้ไหมก็เลยไปเดินดูที่แบบที่ดูดวงอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆก็เจอสกายก็ทักมาอะไรเงี้ยครับผมก็จะเป็นคนที่แบบว่ามีพลังพิเศษครับสามารถอย่างรู้เรื่องนี้มีพลังพิเศษด้วยเมื่อกี้จริงๆผมเห็นแล้วนะว่าไมค์จะตกอ่ะแต่ว่าผมทักไม่ทันลุกมาเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนะวันนี้เราก็มีพลังพิเศษจริงๆครับอย่างรู้ได้ครับแล้วก็สัมผัสพลังงานได้แสดงว่าเรื่องนี้มันก็ผสมแฟนตาซีเข้าไปด้วยผมว่ามันจะมีความเข้มข้นแบบว่าพวกผมเป็น2คนเป็นดูโอกู้โลกครับแบบว่าไปกอบกู้โลกเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตเป็นคู่หูดูโอครับแบบว่าสกายเป็นตัวเหมือนซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังผมเป็นตัวออกไปสู้ข้างหน้าอะไรอย่างครับหน้าตาพี่หนุ่มดูไม่เข้าใจเลยไม่พี่กำลังรู้สึกว่าอันนี้เป็นมันสมองเป็นตัวใช้พลังใช่ครับแต่ผมจะเป็นคนใช้กำลังใช่กำลังจะเป็นคนสู้ข้างหน้าใช่ครับเราก็จะเหมือนไปผจญภัยต่างๆเพื่อไปสู้กับลาสบอสใช่เป็นเหมือนแบบคู่หูที่ขาดกันไม่ได้ถ้าขาดแล้วคนนึงจะอ้องฉันขาดเธอไม่ได้เป็นซีรีส์มิตรภาพคู่หูมิตรภาพอีกแล้วหรอมิตรภาพอีกแล้วเป็นมิตรภาพแห่งโชคชะตามิตรภาพเรื่องนี้เป็นยังไงฮะจะฟินจิ้นเหมือนเรื่องที่ผ่านมาไหมตอบไม่ได้ครับมันจอกแนวเข้มข้นครับใช่ครับเป็นเข้มข้นแบบว่าบู๊ต่อสู้กันครับครับอันนี้จะเป็นบู๊กว่าเรื่องที่ผ่านมาสำหรับนานี่อีกเหรอลูกสำหรับนานี่ครับใช่ครับงั้นเราต้องเตรียมพร้อมยังไงฮะพร้อมบู๊ไม่ต้องบู๊ให้เหนือกว่าเรื่องที่ผ่านมาน่าจะต้องเตรียมร่างกายครับอะไรเงี้ยน่าจะต้องเตรียมร่างกายเยอะๆครับเพราะเรื่องนี้ก็เหมือนจะโตขึ้นมากกว่าใช่สลับสภาพนักเรียนด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าผู้กำกับเขายังไม่บอกครับว่าสรุปเป็นจากที่อ่านคือพวกผมก็ยังไม่ได้อ่านบทก็คืออ่านไพลอตมาเพื่อแถลงข่าววันนี้ใช่ครับกำลังอยู่ในช่วงที่แบบว่าเขียนอยู่ใช่ครับอันเดียวเราจากตัวเราสองคนเลยไหมทั้งเรื่องนี้ไม่ใช่ครับเป็นเดียวเราจากผู้กำกับที่มีท่านหนึ่งเขาคิดไว้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาคิดพล็อตเรื่องไว้เขาคิดพล็อตเรื่องไว้แล้วก็อยากให้แบบอยากให้เอาเรื่องนี้มาเสนออะไรครับก็เลยได้เป็นผม2คนมาเล่นแบบคาแรคเตอร์น่าจะตรงตามที่เขาอยากได้พอดีใช่ครับเขาบอกว่าอยากได้เรื่องแบบลึกลับใช่คือเรื่องนี้มันจะออกแนวลึกลับหน่อยจะแบบมีก็อย่างที่เห็นคือตัวสกายจะมีพลังวิเศษอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเกี่ยวกับโชคชะตาอะไรเงี้ยครับมันจะเยอะก็อยากให้ไปลองดูครับครับนักแสดงก็หน้าตาลึกลับเหมือนกันครับเราได้บอกเขาไหมว่าถ้าเกิดว่าเป็นการ grooming พร้อมตัวละครไปด้วยกับเรื่องกับตัวเราเนี่ยอยากจะใส่ความเป็นสกายนั้นนี่เข้าไปในนั้นบ้างไหมผมว่าอันนี้น่าจะยากว่าผู้กำกับน่าจะวางคาแรคเตอร์มาให้ผมว่าน่าจะใส่ความเป็นสกายนั้นนี่ไหมแบบน่าจะต้องไปคุยอีกทีน่าจะไม่ต้องแบบรอ develop บทจนเสร็จรอทุกอย่างเรื่องจบอะไรอย่างครับแล้วเดี๋ยวพวกเราน่าจะได้ไปเวิร์กช็อปหรืออะไรต่างๆซึ่งโปรเจกต์นี้
วางไว้ประมาณถ่ายโอเคครับเดี๋ยวชูก่อนนะคืออาจจริงๆถ่ายไพลอตไปแล้วแน่นอนถ่ายไพลอตไปแล้วแน่นอนครับได้ดูกันแน่ๆครับแล้วมีแผนไหมว่าจะเปิดกล้องปีหน้าเดือนไหนอะไรยังไงคือเปิดกล้องแน่ๆครับแต่ไม่รู้ตอนไหนครับใช่ครับเดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนจะแจ้งกันให้ทราบอีกทีครับแต่แน่ๆคือปีหน้าเปิดกล้องแน่นอนแน่ๆครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากเปิดปีหน้าครับใช่ครับแต่เผื่อโชคชะตามันมีอะไรที่ไม่คาดคิดแต่เรื่องนี้ต้องดูนะครับเรื่องนี้เข้มข้นครับเพราะเป็นเรื่องที่2ของผมกับสกายถ้าทุกคนไม่ดูอ่ะไม่ได้ดูละนันนี้แบบไม่ได้ดูสกายนันนี้ละไม่ดูละครับก็ไม่มีให้ดูแล้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราจะมีโปรเจกต์ที่อยู่เรื่องเดียวกันไอ้นะครับมูเตเลิฟอ๋อมูเตเลิฟไปดูสกายได้ครับอยู่ซีรีส์เรื่องเดียวกันแต่ว่าคนละแพลตฟอร์มเฮ้ยคนละเรื่องคนละเรื่องจะว่าตายหลายวันคนละพาร์ทครับนี่ครับพี่วานี่ครับพี่วามาพูดมีอะไรสงสัยครับเชิญครับตรงกลางครับพี่วาทุกคนอยากผู้อย่างรู้ผู้อย่างรู้ตัวจริงเนี่ยน้ำกับเรื่องนี้เป็นไงได้สกายนานี่มาประกอบคู่กันด้วยดีใจไหมครับตื่นเต้นแต่กดดันรู้สึกถึงกระแสสดบนของทุกคนที่กำลังรอคาดหวังนะครับก็ทำให้เต็มที่ครับทำเต็มที่นะครับจริงๆแคสติ้งสกายนานี่ตรงกับบุคลิกตัวละครเลยไหมฮะในเรื่องคือใช้คำว่ามันมาเจอกันครึ่งๆดีกว่าเนาะหมายถึงว่ามันมีโปรเจกต์นี้มันถูกพัฒนามาสักระยะนึงแล้วครับแต่ว่ามันก็ยังแบบมันยังไม่ถูกคิดละเอียดมากเออแต่ว่าทีเนี้ยมันพอมันมีกระแสแหละเออแล้วพอคุยกันด้วยสกายนานนี้ก็ดูน่าจะเอามาพัฒนาต่อในโปรเจกต์นี้ได้ก็เลยใช้คำว่าเดี๋ยวเรามาพัฒนาร่วมกันดีกว่าเพราะตอนนี้มันก็ยังต้องค่อยๆเดเวลลอปกันต่อไปครับคณะเดเวลลอปกรูมมิ่งตัวละครไปพร้อมๆกันเลยกับคิดว่าถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวคงต้องได้คุยกันนะครับว่าแบบเออเราจะยังไงกันดีแต่ที่แน่มันก็ที่ชัดๆตอนนี้ก็คือโอเคเขาจะเป็นคนแบบเหมือนมีพลังพิเศษส่วนคนนี้ก็ต้องอาจต้องแบบเป็นคนที่พลังพิเศษก็อาจต้องบู๊หน่อยคนนี้ก็อาจต้องมาบุญหน่อยแบบก็อันนี้แน่ๆแหละก็เดี๋ยวคนนี้ก็ต้องแอคชั่นคนนี้ก็เดี๋ยวคงต้องแต่ที่เหลือดีเทลต่างๆเรื่องความสัมพันธ์หรืออะไรก็อาจต้องพัฒนาต่อไปครับเห็นอะไรในเคมีในคู่นี้ฮะคิดว่าโปรเจกต์นี้ต้องสองคนนี้แล้วแหละคือใช้คำว่าอะไรดีอ่ะมันอ๋อคอมเท่เราว่าเราเห็นเหมือนกับที่หลายคนเห็นแหละคู่นี้มันแบบมันพิเศษอ่ะอยู่ด้วยกันแล้วมันทำให้มันน่ามองน่าดูนะครับก็คิดว่านั่นแหละครับคอมเท่ครับผมได้ทำงานในส่วนของไพลอตไปแล้วเรียบร้อยเป็นไงบ้างพอได้สองคนนี้มาอินคาแรคเตอร์ตัวละครจริงๆบอกว่าก็เป็นไพลอตที่ทำกันทรหดเหมือนกันเพราะว่าคิวน้องก็มันก็เล็กมันการเลี้ยงด่วนนิดนึงนะครับแต่ก็ทำเป็นเต็มที่น้องๆก็เต็มที่สกายก็เอ้ยนานี้ก็เตะโอ้โหแบบมันมากนะครับเราคุยคาแรคเตอร์กันอย่างว่องกันอย่างรวดเร็วใช่ครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆเขาทำให้แบบขอบคุณที่ว่ามันน่าสนใจนะครับให้พุ่มกับให้ความมั่นใจหน่อยครับปีหน้าเปิดกล้องแน่นอนนี่ไงล่ะเปิดกล้องแน่นอนเปิดกล้องแน่นอนแต่ว่าเดือนไหนคิวไหนรอติดตามนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามเร่งให้เร็วที่สุดครับคิดว่าทุกรู้ว่าทุกคนรอครับยังมิตรภาพครับยังยืนยันมิตรภาพไม่มิตรภาพแบบใดแบบใดก็เดี๋ยวรอติดตามไม่ข้ามไม่แกงกันแน่นอนโอเคขอบคุณครับ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 มิตรภาพแบบใดฝากซีรีส์ไฮสคูลแฟนตาซีมิตรภาพข้ามศัตรูครับครับเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วครับครับก็อีก2ตอนจะจบแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนไปดูนะครับเพราะว่าพวกเราจะไม่ได้อยู่บนทีวีแล้วนะใช่แต่เรายังอยู่ในวิวนะครับใช่ครับพวกเราเอ้ยทุกคนสามารถไปย้อนหลังดูได้ที่วิวนะครับถ้าใครตอนนี้แบบมันเนี่ยมันดูข่าวเนี่ยที่พวกผมกำลังพูดครับแล้วแบบตัดสินใจจะดูดีไม่ดูดีนะรีบกลับไปดูเลยนะครับก่อนวิวจะเอาออกเองนะครับฮะยังจะเย็นฝากรีบไปดูด้วยนะครับไงพวกเราก็ยังอยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นพวกเราเยอะๆอีกมากขึ้นอยากให้เห็นนักแสดงทุกคนว่าพวกเราทุกคนเหนื่อยกันมากครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับกระแสตอบรับที่ดีนะครับขอบคุณมากๆแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูแบบไปดูนะครับถือว่าผมสองคนขอแล้วกันใช่ครับตอนนี้ก็ไม่ใช่แค่เรื่องเซนกับชินแล้วนะตอนนี้ก็มีเรื่องของเพื่อนๆ เข้ามาซึ่งก็เข้มข้นไม่แพ้พวกเราใช่ครับก็ใครที่ดูอยู่ก็รีบกลับไปดูเหมือนกันนะครับแล้วโอกาสมีชิป
เช็คฟีดแบคของเราสองคนบ้างไหมกระแสเราสองคนมาคือมาแรงมากยิ่งกว่าซีรีส์วายสิเช็คตลอดครับเพราะว่าพวกผมก็ไม่เคยมีโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นในชีวิตกับตัวเองครับก็มาคุยกับสกายก็แบบโอ้โหมันเกินคาดเนาะอะไรแบบแค่ไม่คือตอนแรกพวกผมคิดว่าขอแค่แบบคนดูแล้วแบบสนุกก็แบบสนุกแล้วคือแบบชื่นใจไม่โดนด่าโอเคแต่พอมันมีกระแสดีขึ้นเรื่อยๆแบบพวกผมก็โอ้โหแบบดีใจจริงๆดีใจแบบอยากขอบคุณทุกคนแบบอยากขอบคุณทุกคนมากๆตลอดเลยขอบคุณครับขอบคุณครับ